ล่าสุดนะครับก็มีข่าวจากทางวง CGM48 ในงาน Pop Up Live on Tour นะครับวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นไลฟ์นะครับที่จัดกันในเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตช่วงท้ายของไลฟ์นะครับก็มีประกาศที่แฟนคลับไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันก็คือการประกาศจบการศึกษาของสมาชิก2คนนะคือน้องเจดาและน้องปริมานะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก็เป็นสมาชิกที่มาร่วมในรายการครั้งนี้ด้วยนะฮะคนอื่นๆเนี่ยที่ร่วมรายการก็จะมีลินะสิตามามิงแล้วก็แชมพูส่วนการประกาศจบการศึกษาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายนะครับก็คือน้องเจดาและน้องปริมะเราดูรายละเอียดที่เป็นประกาศจากทาง Official กันก่อนนะครับทางเพจ CGM48 นะครับได้โพสต์บอกว่าปริมะได้ประกาศจบการศึกษาจาก CGM48 โดยจะยังเข้าร่วมกิจกรรมโชว์พิเศษ Pop Up Live on Tour นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยน้องปริมาเขาก็พูดในช่วงท้ายอยู่นะแต่ว่ารายละเอียดก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนขนาดนั้นนะก็ต้องรอประกาศอีกทีนึงแต่ว่าน้องเนี่ยได้เข้าร่วมแน่ๆนะงานนี้ซึ่งงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่เดิมนะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตในวันที่29สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยและจะยังเข้าร่วมกิจกรรมโฟร์ทอัลบั้ม2ช็อตในวันที่16ถึง17กันยายนนี้ด้วยเป็นกิจกรรมสุดท้ายของน้องปริมานะครับแล้วก็ประกาศของน้องเจดานะครับคือรายละเอียดเนี่ยมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงเจดาได้ประกาศจบการศึกษาจาก CGM48 โดยจะเข้าร่วมกิจกรรม2ช็อต16 17กันยายนเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ปริมาและเจดาก็ต้องได้เข้าร่วมอยู่แล้วแต่จะมีรายละเอียดทิ้งท้ายบอกว่าจะมีสเตจจบการศึกษาซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลังซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยรายละเอียดของ2คนนี้ก็จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าปริมาไม่ได้พูดถึงสเตจจบการศึกษาก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเจดาเนี่ยจะมีสเตจจบการศึกษาด้วยหรือทางเพจ Official เนี่ยเค้าเขียนรายละเอียดไม่ชัดเจนนะนี่ผมไม่ทราบนะก็อ่านตามที่เขียนก็ให้เข้าใจว่าสเตจจบการศึกษาเนี่ยจะมีแค่เฉพาะของน้องเจดาไปก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงอัลบั้มที่4ของ BNK48 นะฮะ Gingham Check ก็มีประกาศเกี่ยวกับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจะเป็น performance ที่แฟนคลับคนนอกต่างๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูด้วยนะฮะจะเปิดตัวกันในงาน Nippon Haku 2023นะครับก็เป็นตามที่คาดจริงๆเพราะว่าทางเพจนี้เขาก็แชร์รายละเอียดเกี่ยวกับเพลงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเปิดตัวกันในงานนี้แล้วก็เปิดตัวกันจริงๆในวันอาทิตย์ที่3กันยายนนะครับสถานที่เดิมเลยนะครับเมนสเตจชั้น5สยามพารากอนนะครับการแสดงของน้องๆเนี่ยก็จะโชว์ทั้งเซมบัตสือเลยนะ16คนการแสดงก็จะเริ่ม1ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะที่เดิมเป็นการแสดงจัดเต็มปิดเวทีในงานนี้กันอีกเช่นเคยนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ BNK48 และ CGM48 ด้วยที่ได้มาแสดงในงานใหญ่แบบนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดตามได้ในเพจ Nippon Haku Bangkok นะฮะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผังงานกฎระเบียบต่างๆก็สามารถไปอ่านได้นะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีเมมเบอร์ที่ออกจากวง CGM48 ไปแล้วนะครับรวมทั้งหมดก็คือ4คนคนแรกเนี่ยก็จะมีน้องปีโป้นั่นเองนะฮะที่จบการศึกษาเป็นคนแรกเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านการศึกษาแล้วก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะฮะไปอยู่กับครอบครัวน้องด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยน้องปีโป้ก็เริ่มกลับมาทำงานกับทาง IM บ้างแล้วนะฮะอย่างการทำงานกับ Indie Camp นะฮะแล้วก็จะเห็นที่ผ่านๆมาก็ได้มาร่วมงานกันแล้วอีกคนนึงที่ออกจาก CGM ไปก็คือน้องนิชานะครับถ้าใครที่ตามข่าวสารมาโดยตลอดนะฮะเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยน้องเนี่ยเขาหายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะลงเอยอย่างไรกับทางต้นสังกัดนะครับแต่ว่าทางด้านผู้ปกครองของน้องนิชานะครับก็ได้มาโพสต์ชี้แจงนะครับให้แฟนๆได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องสถานะของน้องนิชานะว่าเป็นยังไงรายละเอียดเนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าได้มีการบอกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าไปเข้าใจว่านี่คือการจบการศึกษานะฮะไม่ใช่นะฮะเป็นการบอกเลิกสัญญาก็คือสิ้นสุดสถานะการเป็นเมมเบอร์แค่นั้นแหละไม่ใช่การจบการศึกษาแต่อย่างใดเพราะว่าถ้ามีการจบการศึกษาเนี่ยก็ต้องมาพูดอย่างชัดเจนมีการพูดดีฉันอะไรให้ชัดเจนและถ้าตอนนี้เนี่ยทาง CGM เนี่ยมีเทียเตอร์อยู่ก็ต้องมีการไปปลดรูปเทียเตอร์อะไรให้มันเรียบร้อยนะเป็นธรรมเนียมนะครับตามวิธีของ48 Group นะครับก็ต้องมาทำในลักษณะนั้นแต่นี้เนี่ยเป็นการบอกเลิกสัญญานะครับก็ไม่มีอะไรมาผูกพันผูกมัดกันแล้วนะครับและตอนนี้น้องก็มีภารกิจทางด้านการศึกษานะครับก็ไปเต็มที่กับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อมูลอัปเดตนะเกี่ยวกับอดีตสมาชิกของ CGM48 น้องปริมาและน้องเจดาเนี่ยก็จะเป็นอดีตสมาชิกของ CGM48 คนที่3และคนที่4นั่นเองทำให้ตอนนี้นะครับจำนวนสมาชิกใน CGM48 ก็จะเหลือ28คนประกอบไปด้วยสมาชิกทีม C จำนวน16คนนะครับซึ่งก็เพิ่งประกาศไปในคอนเสิร์ตครั้งแรกของ CGM48 แล้วก็เพิ่งพูดคุยกันไปในส่วนของเทรนนีเนี่ยที่ตอนแรกมี14คนนะครับแต่ว่าจบการศึกษาไปอีก2คนเทรนนีก็จะเหลือ12คนนะตอนนี้ในเทรนนีเน
ี่ยก็จะมีเมมเบอร์รุ่น1เหลืออยู่7คนแล้วก็รุ่นที่2เนี่ย5คนแล้วถามว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเมมเบอร์ CGM48 ที่จะมาประกาศจบการศึกษาต่อเนื่องจากเมมเบอร์2คนนี้อีกไหมก็ต้องบอกว่าไม่แน่นอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่ถ้าเราจะมาคาดเดาว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนต่อไปเมมเบอร์ที่เหลือเนี่ยจะอยู่จนครบสัญญาของ CGM48 รุ่น1มั้ยอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีแต่ถ้าจะให้มาวิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยอ่ะก็ลองดูว่าใครดูเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนต่อไปที่จะประกาศจบการศึกษานะครับถ้าเราคิดว่าเมมเบอร์รุ่น2เนี่ยคงไม่น่าจะประกาศจบการศึกษาก่อนเมมเบอร์รุ่น1อ่ะแล้วก็ตัดไปก่อนนะฮะเทรนนี5คนแล้วก็เมมเบอร์อีกส่วนนึงที่ตอนนี้เป็นทูตสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอยู่นะฮะของทางญี่ปุ่นซึ่งมีการโหวตมีการคัดเลือกอะไรไปแล้วนะฮะก็จะมีเมมเบอร์อย่างน้องเหมยเจเจแล้วก็ลาตินอย่างเงี้ยที่เขาได้เป็นทูตสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ตามรายละเอียดที่เราทราบเนี่ยในการทำงานก็จะต้องทำงานทูตสัมพันธ์เนี่ยเป็นเวลา1ปีดังนั้นถ้ายึดตามนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่กับ CGM48 อีกนานอยู่นะฮะไม่น่าจะประกาศจบการศึกษาในช่วงเวลานี้ก็น่าจะทำงานกันต่อไปถ้าจะดูว่าใครน่าเป็นห่วงนะตอนนี้ก็อาจจะดูได้เป็นฟ้าใสน้องมีนน้องมิวหรือว่านีน่าอย่างเงี้ยก็ลองพิจารณาดูว่าจะเป็นเมมเบอร์กลุ่มนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูไปดูมาเอ้ากลายเป็นว่าเมมเบอร์ในทีม C ประกาศจบการศึกษาเป็นคนต่อไปอย่างเงี้ยจะดูแปลกๆไปหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งมีการประกาศอัปเดตเกี่ยวกับทีม C เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยเมมเบอร์ทีม C จะประกาศจบการศึกษาต่อเนี่ยนะสเตทก็ยังไม่มาเทียเตอร์ก็ยังไม่มีเนี่ยแล้วคุณจะรีบประกาศจบการศึกษาเนี่ยระบบทีมมันจะเป็นยังไงล่ะทีนี้หรือว่าจะต้องมีการเลื่อนขั้นเอาเมมเบอร์ในรุ่น2 CGM อย่างเหลือขึ้นมาติดทีม C อันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันว่าคนต่อไปที่จะจบการศึกษาหลังจากนี้จะเป็นเมมเบอร์ในกลุ่มเทรนนีหรือว่าอยู่ดีๆเอาเมมเบอร์ทีม C ก็ประกาศจบการศึกษาซะงั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จำนวนเมมเบอร์ในฝั่งของ BNK48 เนี่ยถ้ายังนับเชอปรางอยู่นะฮะยังนับเชอปรางว่าเป็นเมมเบอร์อยู่รวมเนี่ยก็จะเป็น43คน28บวก43ทั้ง48ไทยก็จะมีสมาชิกรวมกันตอนนี้71คนแล้วก็ในอนาคตอีกไม่นานหรอกก็จะมีเมมเบอร์หายไปอีกนะครับส่งผลให้ทางวงเนี่ยจะต้องมีการรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่ถ้ายังมองว่าการทำสเตจเทียเตอร์สำคัญอยู่คุณก็ต้องรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนเมมเบอร์ที่หายไปคือฝั่ง BNK48 เนี่ยปีหน้ายังไงก็ต้องมีการรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่เพราะว่าจำนวนคนเนี่ยในทีมน้อยมากในฝั่ง CGM ยังไม่แน่นอนว่าจำเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องมีการรับสมัครสมาชิกใหม่เพราะว่าระยะเวลาของสัญญาทางฝั่งของ CGM48 รุ่น1นะฮะก็ยังเหลือกันประมาณ2ปีนิดๆอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่ก็ได้นะทางฝั่ง CGM คือทีมก็มีทีมเดียวมีทีม C ทีมเดียวก็อาจจะมองว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูหลังจากนี้ครับถ้าระยะเวลาของสัญญาเนี่ยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆก็ต้องมาดูว่าทิศทางของทั้ง2วงจะเป็นอย่างไรนะในเรื่องของการหาสมาชิกรุ่นใหม่หรือระบบทีมต่างๆเนี่ยเขาจะเอายังไงในอนาคตก็ต้องติดตามถามว่าแปลกไหมที่มาประกาศในไลฟ์แบบนี้นะฮะที่แฟนคลับก็มากันเยอะด้วยเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ CGM48 นะฮะที่ทางวงเขาจัดขึ้นมาให้แฟนคลับได้แบบร่วมสนุกในการตอบคำถามนะแฟนคลับก็มาถือว่าเยอะอยู่นะถ้าดูในไลฟ์นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะแล้วล่ะก็คงจะเป็นสถานที่ที่ดีนะในการประกาศเพราะว่าถ้าเกิดให้ย้อนไปประกาศในคอน CGM มันก็จะยังไงอยู่นะฮะคนที่ซื้อบัตรตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตครั้งแรกของ CGM48 เนี่ยก็คงจะแบบหมดอารมณ์ไปเลยหรือเปล่าโชว์ที่โอ้โหดีมากๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีพอช่วงท้ายดีฉันประกาศจบการศึกษาอะไรเงี้ยแฟนคลับก็คงจะแบบซึมกันไปเลยสมมติประกาศในคอน CGM แล้ววันต่อมาเป็นคอนแบทเทิลอย่างเงี้ยเขาจะมีกระจิกกระใจในการดูคอนเสิร์ตมั้ยล่ะก็ดีแล้วที่เขาไม่ประกาศในงานคอนเสิร์ตนะฮะหรือจะเก็บไปประกาศในคอนแบทเทิลทิ้งท้ายมันก็ไม่ได้จะดีนะฮะเป็นงานรวมของทั้ง BNK CGM แต่อยู่ดีๆเมมเบอร์ CGM เอามาประกาศแก๊สงั้นยังไม่ทันได้หมดสัญญาเลยก็มาประกาศแล้วอะไรเงี้ยแล้วถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเมมรู้อยู่แล้วหรือเปล่านะเมมในวงเท่าที่ฟังในไลฟ์นะครับของ Pop Up Live นี่แหละเจดาก็บอกว่าวันก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยไปบอกพี่มามิงว่าวันเนี้ยหนูมีประกาศนะแต่ว่าแชมพูอ่ะตอนแรกก็ยังไม่รู้เพราะน้องอ่ะน่าจะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากไงก็เลยแบบยังไม่กล้าบอกแชมพูสักทีก็ไปบอกพี่มามิงก่อนแต่ผมมองว่าทางผู้บริหารเขาอาจจะรู้ก่อนแล้วแหละพี่ลีน่าอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้ก่อนอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็เพิ่งได้มาบอกเพื่อนนะที่มาป๊อปอัพไลฟ์วันเนี้ยได้ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันนะทั้ง2คนนี้ก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์กับ CGM48 มาก็เกือบ4ปีเลยนะครับถ้ายึดจากวันเปิดตัวนะฮะทั้ง2คนก็มีการเล่าความรู้สึกนะครับคือน้องเจดาเนี่ยจะเล่าความรู้สึกเยอะกว่าน้องปริมานะครับ
คือน้องปริมาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเยอะขนาดนั้นน้องปริมาก็มาขอบคุณทุกคนฮะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนฮะเพื่อนๆเมมเบอร์พี่ๆทีมงานตลอด4ปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในการทำงานเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ขอฝาก CGM48 ต่อไปด้วยตอนแรกก็กะว่าจะไม่ร้องไห้นะแต่ว่ามันก็กั้นไม่อยู่นะครับก็ร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยก็ร้องไห้ออกมาแล้วนะครับทางฝั่งน้องเจดาก็บอกว่าการได้เข้ามาเป็นสมาชิก CGM เนี่ยก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีนะฮะทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะที่นำ48เข้ามาในไทยแล้วก็ไม่เสียใจเลยนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CGM48 ได้ลองทำอะไรใหม่ๆในฐานะไอดอลนะครับผมแล้วก็จะมีพูดถึงสาเหตุที่จบการศึกษาด้วยนะฮะทางฝั่งน้องปริมาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้พูดว่าทำไมถึงจบการศึกษาแต่ว่าน้องเจดาเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้องเจดาเนี่ยเขาอธิบายเยอะกว่าน้องก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เต็มที่มากแล้วก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำก็คือเรื่องการเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยน้องก็อยู่ม.5ก็กำลังจะเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็จะต้องจริงจังกับเรื่องการเรียนนะครับและต้องบอกเลยว่าการทำงานทั้งกับ CGM48 แล้วก็การเรียนด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากจะต้องแบ่งเวลาให้ความสำคัญนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ยากลำบากพอสมควรกลัวว่าถ้าเกิดทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทำได้ไม่เต็มที่จำเป็นจะต้องสละบางอย่างออกไปเพื่อไปเต็มที่กับอะไรที่มันสำคัญกว่าจริงๆก็คือไปเต็มที่กับการเรียนนะฮะน้องก็รู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทั้งปริมาและเจดาเนี่ยเอาจริงๆก็อายุยังน้อยนะฮะก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลนะมีเส้นทางในชีวิตให้ได้ทำต่ออีกเยอะแยะมากมายทางฝั่งน้องปริมาเนี่ยถึงเราจะไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมถึงประกาศจบการศึกษาแล้วก็เป็นการจบการศึกษาพร้อมกัน2คนด้วยก็เป็นอีกครั้งนึงในวงการ48ไทยนะที่มีการประกาศจบการศึกษาพร้อมกันมากกว่า1คนนะครับก็เป็นอีกครั้งนึงที่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าให้วิเคราะห์กันเนี่ยน้องปริมาเนี่ยอาจจะมีสาเหตุหลักๆอยู่2สาเหตุใหญ่ๆนะอันนี้ก็ไปฟังจากที่แฟนคลับเค้าคุยกันด้วยนะแฟนคลับที่ตามน้องปริมาแฟนคลับที่ตาม CGM อะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องของการหมดไฟกับการเป็นเมมเบอร์นั่นแหละเพราะว่าเราดูจากผลงานที่ผ่านๆมาดูความก้าวหน้าดูการเจริญเติบโตของน้องเนี่ยกับการทำงานในวงเนี่ยน้องปริมาเองก็ไม่ได้ติดทีม C แล้วก็เรื่องการติดเซมเนี่ยก็ไม่ได้ติดเยอะขนาดนั้นเมื่อเทียบกับเมมเบอร์กลุ่มตัวท็อปคนอื่นๆก็คือว่าอยู่กับวงมานานแต่ว่าความนิยมน้องก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปจากเดิมเพิ่มลดลงจากวันแรกๆด้วยซ้ำถ้าเราดูกระแสน้องปริมาในช่วงแรกๆที่เข้ามาใน CGM48 น้องปริมาเนี่ยถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่น่าสนใจนะฮะแฟนคลับก็คอยจับตาดูนะฮะทั้งในเรื่องภาพลักษณ์หน้าตาคำพูดต่างๆเสน่ห์ต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจในช่วงที่เข้ามาใหม่ๆแต่ว่าอยู่มานานหลายปีเนี่ยโอกาสต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่สำหรับน้องปริมาฐานแฟนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นการซัพพอร์ตก็ไม่ได้เยอะพอก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงว่าไม่รู้จะสู้ต่อไปทำไมนะฮะเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยกับอีกสาเหตุนึงก็คือเรื่องปัญหาด้านสุขภาพของน้องนะครับน้องอาจจะป่วยบ่อยบางทีก็หายไปจากโซเชียลมีเดียบ่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะทางด้านร่างกายหรือว่าเรื่องจิตใจก็ดีนะครับน้องอาจจะสู้ต่อกับการเป็นเมมเบอร์ไม่ไหวแล้วนะฮะก็ต้องไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ถ้าถามว่าประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่ยมันมีผลไหมคือใครเป็นเมมเบอร์ก็ต้องเรียนหนังสือทุกคนน่ะผมว่ามันก็เป็นปัญหาพื้นฐานที่เมมเบอร์ทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าสาเหตุหลักๆจริงๆอ่ะก็อาจจะมาจากนี่แหละเรื่องแพชชั่นการเป็นเมมเบอร์นะหรือว่าเรื่องปัญหาด้านสุขภาพต่างๆก็มีผลนะครับก็มีแฟนคลับบางส่วนนะฮะมองว่าเอ๊ะถ้าน้องไม่ได้เป็น CGM48 เนี่ยก็น่าจะไปเอาดีกับวงการทีป๊อปบ้านเรามั้ยหรือว่าจะไปลุยต่อในอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีอย่างเงี้ยแฟนๆทุกคนที่ตามก็น่าจะรู้ว่าสไตล์น้องอ่ะคือไม่ค่อยญี่ปุ่นเท่าไหร่คือน้องจะดูไปทางเกาหลีซะเยอะใช่มั้ยก็มีแฟนคลับที่บอกว่าไปเอาดีทางด้านทีป๊อปแล้วก็เคป๊อปไปเลยแต่ว่าเราเองก็ไม่รู้จริงๆหรอกครับว่าน้องออกจากวงไปแล้วน้องจะไปทำอะไรแฟนคลับอย่างเราก็ทำได้แค่คาดเดาแล้วก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าแฟนคลับที่เชียร์อัพว่าให้น้องไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้เนี่ยใช่ว่าแฟนคลับเนี่ยจะตามไปซับพอร์ตกับหมดทุกคนนะใช่ว่าแฟนคลับเนี่ยจะตามไปจ่ายเงินให้กับน้องทุกคนมันก็ไม่แน่หรอกก็อาจจะพิมพ์ลอยๆแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ตามน้องต่ออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ดังนั้นในช่วงเวลาที่น้องยังเป็นเมมเบอร์อยู่นะในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ให้กำลังใจน้องกันอย่างเต็มที่ดีกว่านะครับเท่าที่จะทำได้แล้วก็ติดตามเท่าที่จะติดตามได้นะถ้ามีโซเชียลมีเดียก็ติดตามกันต่อไปคือด้วยความที่ปริมาและเจดาเนี่ยจบการศึกษาก่อนหมดสัญญาอ่ะมันก็จะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งทิ้งท้ายใช่ไหมฮะถึงจะไม่ได้เป็นเมมเบอร์แล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ภายใต้บริษัท IM อยู่ที่ต้องพูดคำนี้ทุกครั้งเวลาจบการศึกษาก่อนหมดสัญญาเนี่ยเพราะว่าน้องๆทั้ง2คนเนี่ยยังไม่ถือว่าสิ้นสุดสัญญากับทางบริษัท IM ไงฮะก็เลยต้องพูดไปก่อนว่ายังอยู่ภายใต้บริษัท IM อยู่และมันก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราจะเห็นผลงานของน้องทั้ง2คนในนามของ IM หรือ IR ก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้เห็นผลงานหรือเปล่าก็แค่อยู่ในสัญญาเฉยๆที่เราเห็นผ่านๆมาใช่มั้ยเมมเบอร์ที่จบการศึกษาก่อนจะหมดสัญญาก็ไม่เห็นจะมีผลงานใหม่อะไรนะฮะในนาม IM หรือ IR ดังนั้นก็ทำใจไว้เลยว่าถ้าน้องๆเนี่ยประกาศจบการศึกษาแล้วก็คือหายไปจาก
การทำผลงานจริงๆแหละก็คงจะได้ตามกันแค่ในโซเชียลมีเดียหรือไม่แน่น้องๆอาจจะหายไปเลยก็ได้แทบไม่อัปเดตเลยก็ได้นะครับกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาจริงๆและดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีบ่อแสอะไรไหมว่าปริมากับเจดาเนี่ยจะประกาศจบการศึกษานะฮะถ้าเราตามในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องทั้งสองคนนี้เนี่ยอัปเดตน้อยมากนะฮะอัปเดตในโซเชียลมีเดียน้อยมากถ้าดูในแอปพลิเคชัน iAM อย่างเงี้ยน้องปริมานะครับเคยมาไลฟ์ในวันที่11พฤษภาคมแล้วก็เว้นช่วงไปนานเลยนะฮะนานมากกลับมาไลฟ์อีกทีเนี่ยวันที่28กรกฎาคมนะฮะก่อนวันเกิดน้อง1วันส่วนน้องเจดาเนี่ยเคยมาไลฟ์นะครับในวันที่31พฤษภาคมอีกครั้งนึงคือ10มิถุนายนแล้วก็หายไปเลยครับไม่มาไลฟ์อีกเลยคือน้องเจดาเนี่ยเคยมาโพสต์ใน iAM application นะฮะวันที่16กรกฎาคมแล้วก็เว้นช่วงไปเลย1เดือนไม่โพสต์อะไรเลยมาโพสต์อีกทีนึงก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองความเคลื่อนไหวของเพจ Facebook นะครับน้องเจดาก็ได้โพสต์จดหมายนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกของน้องในการจบการศึกษาแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมากับการเป็น CGM 4D นะครับก็สามารถไปอ่านได้นะครับยาวพอสมควรนะไปอ่านดูได้นะส่วนน้องปริมาเนี่ยก็มาดูว่าจะมีอัปเดตโซเชียลมีเดียทางไหนบ้างนะอาจจะมีมาโพสต์ความรู้สึกอะไรพวกนี้มาดูประกาศจากทาง Official อีกครั้งนึงนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่านี่คือการพิมพ์ที่ถูกต้องแล้วใช่มั้ยเพราะว่าเราก็จะยึดตามนี้ไปก่อนนะครับเข้าใจว่าน้องปริมาเนี่ยจะเข้าร่วมกิจกรรม2 Shot BNK เนี่ยแหละอัลบั้ม4เนี่ยเป็นกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็หมายความว่า2 Shot ของ CGM 48ก็ไม่น่าจะมีน้องปริมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าอัลบั้ม2ของ CGM 48เนี่ยจะมาตอนไหนหรือเขาจะทำซิงเกิล7มาก่อนก็ไม่ทราบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการออกผลงานเนี่ยมันเริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ปกติก็ได้เขาบอกว่ากิจกรรม2 Shot เนี่ยเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่น้องปริมาจะเข้าร่วมนั้นก็ต้องมาหาน้องให้ได้นะครับสำหรับคนที่คามิอุชิน้องหรือว่าเอ็นดูน้องอะไรเงี้ยก็ต้องมาให้ได้แต่ว่าน้องเจดาเนี่ย2 Shot ไม่ใช่กิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมสุดท้ายเนี่ยก็คือสเตจจบการศึกษาซึ่งอันนี้พออ่านดูก็จะงงๆนิดๆนะฮะว่ามีสเตจจบการศึกษาอ้าวแล้วจะมีเทียเตอร์หรือเปล่าหรือว่าจะทำเทียเตอร์ทันหรือเปล่าเพราะถ้าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโครงการสร้างอะไรเลยนะเกี่ยวกับเทียเตอร์ฝั่ง CGM 48เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะไปตั้งตรงไหนนะฮะถ้าตอนนี้ยังไม่มีโครงการสร้างเลยเนี่ยก็ต้องนับไปอีกอย่างน้อยๆ6เดือนหรือเปล่าฮะการสร้างเทียเตอร์อะไรเงี้ยน่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างสัก6เดือนเป็นอย่างน้อยนะอันนี้คือยึดจากเทียเตอร์ฝั่ง BNK ที่ตอนแรกเขาก่อสร้างอ่ะกว่าจะเริ่มมีประกาศเกี่ยวกับเทียเตอร์ว่าเอ้ยเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างมีโซนที่เป็นคาเฟ่มีโซนที่เป็นร้านค้าอย่างเงี้ยอาจจะมีผังมาให้ดูก่อนแล้วก็ต้องทิ้งช่วงไปประมาณ6เดือนในการก่อสร้างไม่แน่ใจว่ามันจะทิ้งช่วงนานขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะกว่าที่เจดาจะได้จัดสเตจจบการศึกษาของตัวเองหรือว่ามีสเตจไปก่อนแต่ว่าเทียเตอร์อาจจะยังไม่มีก็ได้เพราะว่ายึดตามประกาศเกี่ยวกับสเตททีม C นะฮะที่ทางเชนินเคยมาพูดนะครับตอนคอนเสิร์ต CGM เนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะได้เห็นการแสดงของทีม C เนี่ยไม่เกินเดือนตุลาคมนี้นั่นก็หมายความว่าเราก็อาจจะได้เห็นสเตทจบการศึกษาของน้องเจดาภายในประมาณ3เดือนต่อจากนี้เหรอก็คือไม่เกิน3เดือนเนี่ยน่าจะได้ดูสเตทจบการศึกษาของน้องเจดาอย่างนี้หรือเปล่าคือสเตทมีแต่ว่าเทียเตอร์อาจจะยังไม่มีก็ได้และรายละเอียดของน้องปริมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนบอกว่ามีสเตจจบการศึกษาหรือเปล่าคือตอนนี้ก็เข้าใจว่าสเตจจบการศึกษาเนี่ยมีแค่น้องเจดาคนเดียวน้องปริมะไม่มีนะจบจากงาน2 Shot ปั๊บก็คือไม่ได้ร่วมงานอะไรกับวงแล้วประมาณนี้นี่คืออัปเดตจากทางเพจ CGM 4D นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปรายละเอียดของสเตจจบการศึกษาจะเป็นยังไงนะฮะสเตจทีม C เนี่ยจะเป็นยังไงส่วนเรื่องสถานที่ตั้งเทียเตอร์เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่นอนสำหรับสถิติการติดเซมที่ผ่านมานะครับของน้องปริมะนับเฉพาะเพลงหลักละกันนะฮะ6ซิงเกิลแล้วก็1อัลบั้มที่ผ่านมาน้องปริมะก็ติดเซมเพลงหลักไปทั้งหมด4เพลงก็จะมีเชียงใหม่106นะครับ Melon Juice AN Pressure แล้วก็2565ของน้องเจดานะครับติดเซมเพลงหลักเพียง2เพลงเท่านั้นก็คือเพลงมะลิแล้วก็เพลงสุดเส้นทางคือถ้าดูสถิติการติดเซมเพลงหลักนะฮะเมมเบอร์ที่ติดเซมบัตรสื่อเพลงหลักทุกเพลงทั้งหมด7เพลงนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8คนด้วยกันจะมี Angel Om Fortune Kaning Mamingนีนี่พันและสิตานะครับก็คือน้องปริมาและน้องเจดาเนี่ยถามว่าติดเซมเยอะไหมก็ไม่เยอะขนาดนั้นปริมาเนี่ยก็ถือว่าติดเซมแบบกลางๆนะฮะน้องเจดานี่ติดเซมน้อยมากประกอบกับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกทีม C อยู่แล้วก็อาจจะมองได้ว่าน้องทั้ง2คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาสอบคัดเลือกกับการเป็นเมมเบอร์ทีม C หรือเปล่านะคือตัวเมมเบอร์เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า2คนนี้เนี่ยจะประกาศจบการศึกษาหรือว่ารู้แต่อาจจะรู้บางคนก็ได้แล้วตอนมาสอบอย่างเงี้ยน้องๆในวงก็จะไม่รู้หรอว่าแบบถ้าเราไม่มาสอบคัดเลือกเนี่ยแปลว่าเราจะเตรียมตัวจบการศึกษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมมเบอร์ในวงเขาจะรู้หรือเปล่าใช่ไหมคือการสอบเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสอบกันยังไงเป็นการสอบแบบรวมเมมเบอร์ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการส
อบเดียวนะครับคือโชว์ทีละคนอย่างเงี้ยถ้าโชว์ทีละคนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่เมมเบอร์ในวงจะไม่รู้ว่าเจดากับปริมาเนี่ยจะแกล้งคนที่รู้เนี่ยก็คือทีมผู้บริหารได้รู้ก่อนนะครับพี่ลีน่าอย่างเงี้ยอาจจะรู้ก่อนก็ไม่รู้ว่ามาสอบอยู่แต่ว่าไม่ผ่านไม่ติดทีม C หรือว่าตั้งใจมาสละสิทธิ์แต่แรกนะฮะคือช่วงที่มีการสอบขึ้นทีมเนี่ยมีการมาบอกทางผู้บริหารในช่วงนั้นหรือเปล่าว่าจะจบการศึกษาอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้คือมันไม่ใช่ว่าน้องปริมาน้องเจดาไม่เก่งแต่ว่าอาจจะสละสิทธิ์ในการมาสอบหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ไงหลังจากการประกาศจบการศึกษาของเมมเบอร์ทั้ง2คนเนี่ยนะครับมันก็ไม่แน่หรอกว่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีใครประกาศจบการศึกษาต่อจากนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง CGM ก็ดีหรือว่า BNK ก็ดีไม่แน่อาจจะมีคนถัดไปรออยู่ก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่จนครบสัญญาครบทุกคนนะในช่วงท้ายอาจจะมีการทยอยประกาศจบการศึกษาเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะแต่นี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่า2คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ประเดิมก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันอีกทีแต่ถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรมากไหมเกี่ยวกับวง CGM48 นะฮะเกี่ยวกับอนาคต CGM48 มันก็ยังไม่ส่งผลกระทบขนาดนั้นนะฮะในเรื่องของผลงานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมมเบอร์ที่ติดเซมเนี่ยก็ไม่ใช่2คนนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็เอาเมมเบอร์ทีม C มาติดเซมประสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลือกอีกหลายคนนะครับเมมเบอร์ Member ใน CGM รุ่น2อย่างเงี้ยก็ถือว่าไฟแรงใช้ได้เลยนะยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการคัดเซมประสืออะไรเงี้ยก็ยังสามารถทำผลงานต่อไปได้นะก็ยังสามารถพิสูจน์ให้แฟนๆได้เห็นศักยภาพของวง CGM ได้นะว่าเรานะมีความสามารถจริงมันยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าจะต้องทำนะครับก็คือเรื่องของการทำผลงานให้ถูกใจสายตาคนนอกนะมีแฟนคลับเข้ามาติดตามมากขึ้นความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเทียเตอร์อันนี้ก็สำคัญนะฮะหรือว่าแนวทางของวงต่อจากนี้ว่าคุณจะลดสเกลวงให้มันเล็กลงหรือว่าจะมีการรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่เข้ามาเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะที่ทาง CGM48 จะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็มาดูทิศทางของทางฝั่ง BNK48 ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้จะมีใครประกาศจบการศึกษาอีกหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเริ่มมีข่าวดีเกี่ยวกับเทียเตอร์ฝั่ง BNK48 อย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นการจบการศึกษาของเมมเบอร์ทั้ง2คนนะครับรวมถึงทิศทางของวง CGM48 นะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ